นับสนุนโดย YLG Bullion and Futures โทร02-687-9999พูดคุยกันนะคะกับคุณวรุษรุ่งขามผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG Bullion and Futures ค่ะคุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสมภาครับค่ะเมื่อวานนี้ราคาทองคำบางช่วงหลุดไปด้วยแต่ว่าหลุดไปไม่เยอะนะคะจาก 1,316 ลงไป 1,315 ก็จริงแต่ว่ามีแรงซื้อดันกลับมาได้วันนี้เหมือนจะมีปัจจัยบวกแต่ราคาทองคำดูจะไม่ยอมไปไหนเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นคะครับต้องบอกว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลียังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แนวโน้มที่เกาหลีเหนืออาจจะมีการทดลองยิงขีปนาวุธในลักษณะที่ถี่ขึ้นก็อาจจะยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงหนุนในส่วนของราคาทองคำแต่ส่วนหนึ่งเนื่องจากท่าทีของสหรัฐและพันธมิตรยังไม่ได้มีท่าทีที่แข็งกร้าวมากนักก็พูดง่ายๆว่ายังไม่ได้มีการตอบโต้ในส่วนของทางเกาหลีเหนือโดยในลักษณะของการใช้อาวุธหรือยุทโธปกรณ์ทางด้านการทหารสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็เลยยังไม่ได้ลุกลามแล้วก็บานปลายขณะที่ดูจากการเคลื่อนไหวของตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือตัวตลาดหุ้นในภูมิภาคก็ไม่ได้มีการปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงมากนักทองคำก็เลยไม่ได้รับปัจจัยหนุนจากประเด็นดังกล่าวมากเช่นกันขณะที่นักลงทุนในตัวตลาดทองคำยังคงกังวลกับตัวเลขอัตราเงินเฟ้อไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ PPI แล้วก็ CPI ที่ยังคงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเกินคาดข้อมูลดังกล่าวเนี่ยอาจจะไปกระตุ้นทำให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีข้อแม้หรือว่ามีเงื่อนไขหรืออาจจะสามารถส่งสัญญาณเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมถึงการถอนในส่วนของการปรับลดงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งในสัปดาห์หน้าก็คือวันที่19แล้วก็วันที่20กันยาจะมีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐซึ่งจะมีการแถลงการของคุณเจเน็ตเยเลนด้วยประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนยังมีท่าทีที่ระมัดระวังในส่วนของการไล่ซื้อทองคำก็อาจจะต้องคิดว่าต้องอาจจะรอดูในส่วนของความชัดเจนจากประเด็นดังกล่าวก่อนจึงจะเห็นทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาทองคำที่ชัดเจนขึ้นในระยะนี้ครับค่ะถ้าเราอาจจะต้องรอทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นณระดับปัจจุบัน 1,326 ทำยังไงดีคะครับเรายังประเมินว่าการเคลื่อนไหวของทองคำน่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งในกรอบนะครับเบื้องต้นเนี่ยราคาเริ่มพยายามบิดตัวแล้วก็รีบาวด์ขึ้นจากระดับ 1,316 อาจจะต้องไปดูว่าการขยับขึ้นของราคาทองคำจะพ้นบริเวณ 1,337 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ไหมถ้ายังไม่พ้นหรือยังไม่ผ่านหรือยังยืนไม่ได้นะครับเรายังแนะนำแบ่งทองคำออกขายเพื่อลดความเสี่ยงแต่ว่าถ้าเริ่มมีการปรับฐานลงของในหุ้นฝั่งยุโรปหรือในหุ้นของสหรัฐในคืนนี้จนราคาผ่านระดับดังกล่าวได้เราก็แนะนำว่าอาจจะชะลอการขายไปที่ระดับ 1,347 เรายังคิดว่าการขยับขึ้นของทองคำอาจจะไม่ได้ไกลมากนักเพราะว่ายังมีประเด็นสำคัญในสัปดาห์หน้าในทางตรงกันข้ามขณะที่ราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงเรายังแนะนำว่าอาจจะเป็นลักษณะของการเข้าซื้อเล่นสั้นเพราะว่าหากดูจากการอ่อนตัวลงของราคาทองคำเมื่อวานนี้ระดับ 1,316 ก็ถือว่ามีการรีบาวด์แล้วก็การดิดตัวได้ค่อนข้างดีของราคาทองคำเหมือนกันก็อาจจะเป็นลักษณะของการเล่นสั้นในกรอบทั้งนี้เนี่ยอาจจะจับตาดูการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจลงทุนเพราะว่าระหว่างวันค่าเงินบาทก็ยังมีการแข็งค่าแต่ระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบ28เดือนหลังจากดอลลาร์อ่อนค่าลงก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ทองคำภายในประเทศขยับขึ้นได้น้อยกว่าการขยับขึ้นของราคาทองคำต่างประเทศครับล่าสุดนี้อยู่ที่33บาท5สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะยังคงยังเป็นทิศทางในการแข่งขันขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยก็อันนี้ก็ระมัดระวังด้วยอย่างที่คุณวรุษบอกนะคะมาดูกันต่อที่ Set 50 Series U17 นะคะภาพโดยรวมวันนี้เอายังไงต่อดีคะครับต้องบอกว่า S50 U17 นะครับไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากกรณีความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี เห็นได้จากครั้งที่ผ่านมาเนี่ยดัชนี S50 U17 มีการขยับขึ้นในลักษณะคล้ายๆกับก่อนหน้าที่มีการยิงขีปนาวุธเหมือนกันแต่ตัวดัชนีหุ้นบ้านเราก็มีการขยับขึ้นได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าดูกันจากรอบที่ผ่านมาก็จะพบว่าจะมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาด้วยเหมือนกันเพราะเนื่องจากสถานการณ์หรือความเสี่ยงจากความตึงเครียดระหว่างประเทศถ้ามีการประทุหรือว่าทวีความรุนแรงมากขึ้นก็จะส่งผลลบต่อการลงทุนในตัวตลาดหุ้นได้เช่นเดียวกันและเบื้องต้นเนี่ยอาจจะต้องจับตาการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในภูมิภาคเพื่อเป็นปัจจัยชี้นำณปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่าตลาดหุ้นเกาหลีใต้เองหรือว่าญี่ปุ่นเองที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็ไม่ได้มีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมากนัก
ดังนั้นก็เลยคิดว่าตัว650 future ของบ้านเราน่าจะเป็นลักษณะของการทรงตัวอยู่ในระดับสูงถึงแม้ว่าจะมีแรงขายหรือการปรับตัวลงก็อาจจะอ่อนตัวลงได้ไม่มากเช่นกันดังนั้นเนี่ยเราจึงให้จับตาแนวรับบริเวณ 1,060 จุดซึ่งถ้าดัชนีสามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้เราประเมินว่าดัชนีมีโอกาสขยับขึ้นแล้วก็น่าจะมีไฮใหม่เหนือระดับ 1,068 จุดแต่คิดว่าการขยับขึ้นไม่น่าไกลมากนักก็น่าจะไปติดแนวต้านบริเวณ 1,073 จุดดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการอาศัยจังหวะการอ่อนตัวเพื่อเข้าเปิดรองโพซิชันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไม่อยากแบกรับความเสี่ยงหรือว่าอยากจะถือสถานะข้ามสัปดาห์ซึ่งยังมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากกรณีความตึงเครียดดังกล่าวก็อาจจะเป็นลักษณะของการทยอยปิดสถานะและกลับมาถือเงินสดแต่ถ้าดัชนีมีการรีบาวด์หรือการดิ่งตัวขึ้นไปอยากจะเสี่ยงเปิดสถานะขายก็สามารถทำได้แต่ก็ควรมีการตั้งสต็อปลอสหรือผัดขาดทุนหากยืนเหนือระดับ 1,073 จุดได้ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ